ไปดูความเคลื่อนไหวทีมชาติไทยกันบ้างนะครับทีมชาติไทยเนี่ยตอนนี้ก็เตรียมตัวในการเจอกับโอมานแต่ว่าหลังจากที่นักเตะทีมชาติไทยดูเทปเนี่ยก็ยอมรับว่าการเจอกับโอมานเนี่ยไม่ใช่งานง่ายเลยนะครับนักเตะโอมานเองมีความแข็งแกร่งที่สำคัญก็คือเรื่องของสปีดบอลนะดูจากในเกมที่โอมานเจอซาอุดิอาระเบียจริงๆสู้ได้จนถึงโยสุดท้ายคือเกือบจะแบ่งแต้มได้แล้วแหละแต่สุดท้ายเนี่ยซาอุดิอาระเบียเขาก็ทำผลงานได้ดีแล้วก็ทำประตูได้เป็นประตูชัยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยทีมชาติไทยก็ได้ฝึกซ้อมนะครับที่สนามอัลเออร์ซาล4กรุงโดฮาประเทศกาตาร์นะครับเตรียมเจอกับโอมานอากาศประมาณ20องศาเซลเซียสนะครับการฝึกซ้อมก็เน้นเรื่องของพละกำลังต่างๆนะครับพิรดลฉ่ำรัศมีนะครับกองกลางทีมชาติไทยก็บอกว่าเกมแรกเนี่ยหลังจากจบเกมก็ฟื้นฟูร่างกายเพื่อเรียกพละกำลังกลับมาก่อนที่จะเล่นเกมต่อไปแล้วตอนนี้เนี่ยก็แยกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมอยู่เพราะว่าส่วนตัวเจ็บข้อเท้าแล้วก็ต้องถูกเปลี่ยนออกในช่วงจบครึ่งแรกแต่ก็ต้องขอบคุณโค้ชที่ให้โอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมแรกนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยพีระดอนเองทำงานกับโค้ชอิชิอิมาตั้งแต่ตอนอยู่สมุทรปราการซิตี้ละนะก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับบุรีรัมย์ในที่สุดนะครับก็ยังได้ไปร่วมงานกันที่นั่นบทบาทในแดนกลางเนี่ยก็ต้องบอกว่าการเล่นกับวีระเทพป้อมพันเนี่ยรู้สึกดีใจเพราะว่าเคยเล่นกับน้องตั้งแต่ตอนเล่นให้กับจุฬาในช่วงนั้นจริงๆนักเตะที่จบจากจุฬาที่เล่นด้วยกันน่ะในยุคนั้นก็จะมีพันษาเหมวิบูลก็จะมีธีรดลฉ่ำรัศมีสุดท้ายได้มาเล่นทีมชาติหลายคนเหมือนกันนะคุณก็เด็กจุฬานี่ใช่แต่ว่าผมไม่ได้ติดทีมชาติไงเพราะผมไม่ได้เล่นฟุตบอล คุณเป็นดรัมเมเยอร์อะไรนะคุณเป็นสายหล่ออ่ะผมเป็นสายหล่ อผมเป็นสายหล่อแต่ว่านักฟุตบอลเขาหล่อกว่าผม ก็ต้องยอมส่วนเกมเจอกับโอมานเนี่ยทุกคนต้องการ3คะแนนนะครับเพื่อโอกาสในการเข้ารอบต่อไปนะครับทุกคนก็ได้ดูเทปของโอมานก็รู้ว่าแข็งแกร่งทำให้ต้องทำการบ้านหนักกันนะครับแล้วที่สำคัญก็คือการเล่นกองกลางของตัวเองเนี่ยโค้ชอยากให้เล่นแบบไม่เชิงเป็นกลางคู่แต่ว่ามีรายละเอียดมากกว่านั้นก็คือต้องมีการวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วก็ไล่บอลให้มากเหมือนกันขณะที่การเล่นเอเชียนคัพครั้งนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสสัมผัสเกมด้วยขณะเดียวกันนะครับคุณนวลพันธ์ล่ำซำหรือมาดามแป้งผู้จัดการทีมชาติไทยเนี่ยเดิมทีเนี่ยเธอมีแผนที่จะเดินทางไปเชียร์ทีมชาติไทยเจอกับโอมานในวันอาทิตย์ที่21มกราคมนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่าคุณนนท์พันล่ำซำหรือมาดามแป้งจะไม่ได้บินไปกาตาร์แล้วนะครับแต่ว่าติดภารกิจบางอย่างก็เลยทำให้ต้องยกเลิกการเดินทางแต่ว่าคุณนนท์พันล่ำซำหรือมาดามแป้งเนี่ยส่งทีมงานไปตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านั้นแล้วนะไปตั้งแต่ผมเห็นน้องหนุ่ยสุวิชาโคตมีเนี่ยน้องหนุ่ยคนนครพนมเนี่ยที่เขาแซวกันอยู่ในเพจบอลไทยสแตนเนี่ยนะครับน้องกลุ่มหน้ามนคนนครพนมอ่ะที่เขาแซวกันอยู่ใช่คือถ้าใครคิดภาพไม่ออกลองไปย้อนดูภาพตอนที่คุณนวลพันธ์เดินทางไปยื่นใบสมัครใช่ครับสมาคมที่สมาคมกีฬาฟุตบอลจะมีอยู่คนนึงที่เป็นเหมือนบอดี้การ์ดลงจากรถนี่วิ่งมาเลยนะครับคุณหนุ่ยสุวิชาโคตมีไปตั้งแต่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยไปแต่มาวันที่13แล้วแล้วก็ไปดูแลเรื่องของความเป็นอยู่ต่างๆประสานงานต่างๆที่สำคัญก็คือคุณนวลพันธ์ล่ำซำเนี่ยมีการโทรประสานคุยกับนักเตะในทุกๆวันนะครับที่เดินทางไปแข่งขันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความเป็นอยู่ในเรื่องของนอกสนามเนี่ยคุณนวลพันธ์ล่ำซำดูแลอย่างเต็มที่แต่ครั้งนี้เนี่ยคุณนวลพันธ์ติดภารกิจจริงๆก็เลยฝากคุณหนุ่ยน้องหนุ่ยคนหน้าหนุ่มหน้ามนคนนครพนมเดินทางไปแทนทีมงานไม่มีภาพไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปดูในเพจแทนได้นะครับมีอัปเดตอยู่แล้วอาจจะมีเปิดวาร์ปก็ได้ในอนาคต ไม่มีใครรู้ไม่ได้เปิดวาร์ปนักบอล นะไปเปิดวาร์ปทีมงานทีมชาติไทยซะแล้วนะครับสำหรับทีมชาติไทยเนี่ยก็จะเจอกับโอมานนะครับวันที่21มกราคมนะครับ3ทุ่มครึ่งก็ติดตามกันได้นะครับ3ทุ่มครึ่งหวังว่าเราจะเก็บ3คะแนนเพื่อที่เราจะการันตีเข้ารอบทันทีค่ะใครๆก็อยากได้3แต้มนะคะและที่สำคัญ3แต้มนั้นก็ต้องดูแบบผ่านถูกลิขสิทธิ์ด้วยนะถูกลิขสิทธิ์ที่สปอร์ต7ที่สปอร์ต7ถ่ายทอดสดนะคะคุณผู้ชมจะได้ไม่บ่นกันนะว่าจะไปหาดูที่ไหนดูที่ทีสปอร์ต7ได้อย่างแน่นอนนะคะในเกมที่ทีมชาติไทยลงแข่งขัน